นี่เหลี่ยมจะวางได้ไหมเหลี่ยมจะวางถามเท็กเชื่ออะไรเห็นคนเชื่อใช่ไหมเห็นคนเชื่อผู้กองทดสอบแอลกอฮอล์แป๊บนึงนะครับพี่ครับเชิญครับเห็นคนเชื่อนะฮะเอาดิยาวครับพี่ยาวยาวครับอ่ะยาวยาวได้เป่าแล้วสุดยอดไปดูสิในกล้องโอเคได้ครับสุดยอดสุดยอดนู่นจอดเทียมดาจอดนู่นเทียมดาจอดซ้ายมือซ้ายมือนี่ก็ได้บ้างซ้ายมือนู่นได้เพื่อเอาเลยนี่ก็ได้จะบ้างนี่ก็ได้นี่ได้เลยแล้วสบังเราสวัสดีครับท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่หนุ่มพามาชมนะครับของสภ.แหลมฉบังนะสภ.แหลมฉบังนะครับท่านผู้ชมครับตรงทางโค้งทางแยกของสภ.แหลมฉบังเลยนะครับท่านผู้ชมครับรถ02เนี่ย67นะ67แหลมฉบังนะครับสวัสดีครับท่านสารวัตรสารวัตรครับสวัสดีครับผมวันนี้ท่านสารวัตรอะไรเอ่ยก็มองไม่เห็นชนก็ไม่เห็นมืดก่อนน้ำฝนเนาะแต่วันนี้ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็มีทั้งรถแล้วก็ทุกอย่างครับดูเรื่องรถมีเรื่องรถเรื่องปืนด้วยอาชญากรรมในตัวเลยนะฮะในการปฏิบัติท่านนี้มีแนวทางยังไงบ้างครับต้องสงสัยหรือว่ามีก็ดูลักษณะรถด้วยดูลักษณะรถด้วยดูทุกอย่างด้วยครับครับอันนี้เป็นนโยบายนะครับของทางภาครัฐบาลอยู่แล้วนะเรื่องเมาไม่ขับนะฮะอันนี้เราไม่สนับสนุนนะครับให้ประชาชนนะฮะที่เมาแล้วมาขับนะตอนนี้เนี่ยมันก็มันเป็นช่วงอะไรอ่ะมันเป็นช่วงจะเข้าเทศกาลช่วงเทศกาลด้วยคริสต์มาสแล้วก็ช่วงสิ้นปีช่วงสิ้นปีด้วยครับแล้วก็นโยบายก็คือทุกอย่างครับพวกวงจรครับยาปืนสิ่งผิดกฎหมายที่ผิดกฎหมายทุกอย่างครับก็มีหมดทำเมาแล้วก็ตรวจอาวุธปืนครับตรวจยาบ้าก็มีผลการบัตรอยู่เคยได้มั้ยฮะเคยได้มั้ย2วันก่อนได้มั้ยฮะไหนเลือดซีไม่ฉีดอ๋อไม่มีปัสสาวะนะอันนี้เดี๋ยวท่านสารวัตรขอเชิญพาชมขั้นตอนการปฏิบัตินะครับการเป่าหรือว่าการนำผู้สงสัยว่าเมาไม่ขับนะฮะมันปฏิบัติยังไงนะครับแล้วก็ลงบันทึกอย่างไหนนะฮะก็พรบอุ้มหายใช่ไหมฮะต้องมาตรา178ใช่ไหมฮะในคำสั่งนี้ก็ท่านสารวัตรก็จะมีเอกสารกรอกตรงนี้เลยไหมฮะหรือว่าไม่ครับบันทึกเนี่ยต้องไปทำที่โรงพักแล้วท่านสารวัตรก็ไม่มีกล้องเลยนะครับกล้องนะครับลุงน้องจริงๆแต่คุ้มด่านก็ต้องมีด้วยนะฮะท่านต้องมีด้วยนะฮะตามระเบียบของคอตลอนะครับคือท่านมีด้วยครับมีกล้องมีพร้อมมีกล้องไม่แต่ถ้าท่านมีโอเคท่านอย่างนี้หน้ายาเลยเนี่ยหัวเรือเลยดิจริงๆตามระเบียบตามอันนี้แล้วเนี่ยเขาต้องบันทึกที่นี่เลยแล้วก็ทำกล้องนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยมีการตรวจพิสูจน์ก่อนตรวจพิสูจน์ใช่ครับก็ต้องมีกล้องบันทึกภาพแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะพาไปที่สถานีตำรวจเพราะพรบอุ้มหายนะครับมันต้องบันทึกภาพที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมครับว่ามีเกิดมีกล้องทิ้งพอหรือมีกล้องด่านก็ครับโอเคก็คือว่าการมีกล้องน่ะคือต้องมีแล้วแต่ว่าคือถ้าเนี่ยกล้องมีครบทุกอย่างคือทุกอย่างจบมีทั้งกล้องด่านแล้วก็กล้องตัวนี้อ๋อไอ้กล้องก็บันทึกตอนนี้กล้องบันทึกที่ไหนครับขอชมหน่อยไหมครับกล้องตัวนี้เราทุกที่ไหนครับมีต้องเสียบปลั๊กต้องมีเครื่องแบตในทั้งงานมันมีคอมใช่ไหมครับตรงนี้ฮะเป็นคอมอันนี้เป็นแบตไฟนะแบตไฟเฮ้ยเดี๋ยวทราบว่ากล้องตรงนี้มันทุกไว้ตรงที่ไหนครับก็คือแผ่นก็คือกล้องที่นั้นใช่ไหมพี่กล้องคือกล้องดูเองคือนั้นเลยครับคืออ๋อมันจะบันทึกในกล่องนั่นเลยหลักๆคือกล้องคือถ้ามีมาครบเนี่ยเจ้าที่ก็มีกล้องที่ติดที่เสื้ออะไรอยู่แล้วครับไม่กล้องCCTVแล้วก็ที่ติดแหลมเลยแหลมฉบังแหลมฉบังกล้องCCTVนี่แบบเรียลไทม์เนี่ยจริงๆที่ผมเคยนำเสนอนะฮะทั้งของสน.หลัก2สน.บางบอนนะฮะเขาจะมีกล้องแบบครบนะฮะถ้าท่านสารวัตรไปดูคลิปตรงนั้นท่านจะได้เห็นเลยครับชัดเจนมากนะท่านเขาทำชัดเจนมากสน.สบ.คือโอเคกล้องเนี่ย
ต่ว่ายืนยันว่ากล้องเจ้าที่ตำรวจมันเราก็มีอยู่เพียงพอที่ว่าเนี่ยมันไม่เห็นเหตุการณ์ได้หมดคือโดยหลักเวลากล้องที่เราต้องการในกล้องคือว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วก็พอมีเลยปุ๊บเนี่ยการตรวจสอบเช็คลิสต์เช็คย้อนหลังเลยเนี่ยมันไม่ได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าคือกล้องเนี่ยเจ้าที่ทุกคนเนี่ยมันก็มีเป็นการจับอะไรทุกคนหมดครับผมมีเพียงพอคือสามารถดูย้อนหลังได้เราสามารถดีเช็คได้ดีเช็คได้20วันดีเช็คได้ครับมันมีหมดครับแต่มันมีคือเราสามารถดีเช็คได้อะไรหมดครับคือเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรเนี่ยมันตรวจสอบได้อยู่แล้วโอเคครับผมนี่ยืนยันแล้วก็ผลการปฏิบัติมั้ยมีก็มีทั้งอย่างล่าสุดก็ช่วงเวลานี้แหละครับโทษตรงนี้เป็นเขตรอยต่อตรงนั้นในบางละมุงอันนี้เป็นบางละมุงใช่ไหมฮะข้ามนี้ไปคือระบางละมุงมีผลการปฏิบัติก็มียาแล้วก็มีปืนด้วยครับปืนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบโอเคมันจับได้บ่อยอันนี้มันเป็นช่องทางครับมันเขาก็เรียกว่ามันเป็นเส้นที่ว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นเส้นใหญ่จุดเสี่ยงชายแดนเลยชายแดนครับมันไปได้หมดโอ้เป็นรอยต่อบางละมุงกับอันนี้คือศรีราชอันนี้กันแล้วแหลมฉบังใช่ไหมอยู่นี่มันจุดหลบของคนร้ายจุดครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูนะฮะว่าเนี่ยฮะดูเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินะฮะขอบคุณท่านรัฐครับเดี๋ยวผมนำเสนอภาพนะฮะเดี๋ยวจะพาภาพเสนอนี่ให้ท่านผู้ชมนำเสนอนะฮะในการเผยแพร่ในการปฏิบัติหน้าที่ของสน.สภ.แหลมฉบังใช่ไหมโอ้ไม่ได้มาแถวนี้ก็ยาจับปืนได้บ่อยตรงนี้ครับแล้วแล้วตั้งจับชั่วคราวบอกว่าเพราะว่าช่วงมันเกิดเหตุบ่อยนโยบายผู้บังคับชาบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดกระไรผ่านช่องทางผ่านครับครับมาสามารถยึดรถคืนที่เขาขโมยไปจากที่อื่นยึดตรวจสอบรถได้ก็หลายคันครับเนี่ยข้ามไปฝั่งนั้นนะพี่นะบางละมุงเนี่ยข้ามคลองเนี่ยอันนั้นมันระหว่างอำเภอศรีชากับบางมุงนะเออมันเป็นช่องชายแดนพอดีเนี่ยแล้วมันหลบอันนี้ไม่ผ่านอันนี้เป็นชุมชนใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นชุมชนใช่ไหมที่มองเข้าไปเป็นอะไรกับมันเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรแบบประชาชนอยู่ทั่วไปน่ะมันเขตติดต่อระหว่างศรีราชากับบางมุงเนี่ยชายแดนชายแดนเลยเพราะว่ามาตรงนี้มันคนร้ายมันหลบมาจากนู่นเอ๊ะท่านนี้ยศอะไรฮะสงสัยฮะท่านยศอะไรฮะท่านนี้ฮะใส่เครื่องแบบไม่ได้ใส่เครื่องแบบหรือว่ามาจุโจมมาจุโจมของโรงพักเขาอ๋อเอามาผู้นักข่าวแบบครับเอามาเข้ามาอันนี้ด้วยสังเกตการสังเกตการด้วยใช่ครับสังเกตการโอเคอันนี้ได้อันนี้ตามระเบียบของสน.สภ.อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันต้องมีชุดนักข่าวแบบมาคอยเข้าสังเกตการใช่ทีหนึ่งใช่โอเคมีรถเจ้าหน้าที่อยู่แต่ไม่เปิดสัญญาณไฟผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วไฟแสงไฟฮะแสงสว่างตรงนี้จะน้อยไปหน่อยนะท่านผู้ชมครับก็แสงสว่างก็ไม่น่าจะเพียงพอครับเจ้าที่เห็นตอนนี้ตามข่าวยังเขาเห็นอยู่เป็นล้านอยู่ไฟไม่มีกระพริบครับก็คล้ายๆกับว่าแบตหมดครับไฟหมดแบตหมดมาเก่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่พี่หนุ่มนะครับที่สภ.แหลมฉบังนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ก็จะเป็นของเขตติดต่อครับเป็นบางละมุงนะบางละมุงนะอันนี้ไม่รู้จักเวลาเช้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับเริ่มต้นครับวันนี้ก็มาเสนอการทำหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่สภ.แหลมฉบังครับก็อาวุธนะที่ว่าเป็นยาเสพติดเป็นระยะนะตรงนี้นะฮะท่านก็เคยจับได้นะท่านเคยจับได้เป็นทางลอดสะพานนะฮะท่าเรือนะครับท่าเรือก่อนแล้วเรือก่อนแล้วตอบหลายเส้นทางได้นะที่ท่านก็ให้จุดท่านก็บอกท่านนะครับบอกว่าไหนผู้ใดก็มาชาร์จนะครับว่าตรงนี้มีแสงไฟขึ้นไปหน่อยนะครับก็แสงไฟสัญญาณสัญญาณไม่พอไฟสัญญาณไม่พอขึ้นไปหน่อยนึงฮะทางประชาชนมาเจอนะมาพบด่านนี่อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะฮะอาจจะไม่
ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ครับคือสัญญาณไฟไม่พอนี่ที่ผมมานำเสนอนะครับที่ผมขอเดี๋ยวผมพาไปผมที่เรียนที่ผมกันรอบๆอีกทีนึงนะนี่ฮะโอเคนี่ฮะไม่เป็นไรนี่ฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มทำดูตรงนี้ครับจะเป็นเห็นไหมเป็นรอยต่อนะฮะเป็นรอยต่อตรงนี้เป็นรอยต่อนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นสะพานฮะท่าเรือนะมาตรงนี้เป็นท่าเรือมืดนะฮะตรงนี้นะจะเป็นทางลัดผ่านมืดมากนะฮะตรงนี้ก็จะนี่ฮะเป็นเข้าชุมชนฝั่งนั้นจะเป็นของบางละมงเห็นไหมพี่บางละมงใช่ไหมตรงนี้บางละมงใช่ไหมฮะเป็นบางละมงนะฮะเป็นบางละมงตัวนี้จะเป็นของอำเภอศรีราชาในเขตติดต่อนะฮะเนี่ยนี่ไฟอาจจะไม่มีนะฮะไฟมันไหลมาจากไหนวะเนี่ยพี่หนุ่มก็ไม่ทราบเนี่ยมันเป็นท่าเรือก็ลองว่าเป็นท่าเรือนะไม่รู้ท่าเรืออะไรนะตรงนี้นะเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่เลยนะก็จะมีวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะท่านผู้ชมครับที่วัดแอลกอฮอล์ด้วยนะนี่จะเป็นโอ้โหตรงนี้มืดมากนะฮะกลางคืนมืดมากนะฮะตรงนี้จะเป็นเขตติดต่อนะฮะนี่เป็นบางละมงฮะตรงนี้จะเป็นบางละมงนะฮะเป็นบางละมงเป็นบางละมงอันนี้ตรงสามแยกพอดีนะสามแยกพอดีมีไฟอาจจะน้อยไปหน่อยนะต้องมีไฟบนข้างบนนะข้างบนเสาทางก็มีสองสามดวงนะฮะแต่จุดตรวจตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกับท่านรองทีนึงนะครับท่านลองกินเนี่ยท่านลองกินนะตรงนี้จะมืดไปหน่อยนะฮะขอติงหน่อยนะฮะมืดนะฮะมืดนะจุดนี้มืดมากนะฮะแสงไฟแสงอะไรไม่ค่อยมีท่านตำรวจตีเอกราชทองลำเจียดตรงนี้ก็เห็นกันหมดโอเคถ้าครบแล้วใช่ครับโอเคโอเคอยากให้เข้าใจว่าอันนี้คือบางว่าบางครั้งเนี่ยตำรวจที่อยู่ในด่านเนี่ยบางคนเขาก็มีเหมือนมุมเนี่ยมันก็มองเห็นกันหมดแรกอย่างอันเนี้ยเขาก็ใช้งบส่วนตัวในการคุ้มครองดีครับผมเข้าใจนะตรงนี้ผมเข้าใจครับเข้าใจครับตรงนี้ผมเข้าใจแต่คือระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมามันไม่ใช่ไงถูกไหมถ้าท่านถูกไหมแกคืออย่างอย่างที่ผมว่านั่นแหละแต่เมื่อเรามาพบเจอแล้วมาคุยกันว่าเออโอกาสหน้าค่อยว่ากันโอเคได้แกว่าอย่างนั้นมันก็จบเข้าใจที่แต่ผมอยากให้มองเรื่องเจตนามากกว่าเข้าใจไม่ใช่ว่าเขาเจตนาที่จะไม่มีผมก็ผมไม่ได้ตะแบงว่าผมจะเอาให้ผิดได้ไม่ใช่นะแต่คือผมก็อ้างอิงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเองถูกไหมระเบียบระเบียบคำสั่งระเบียบถูกไหมแล้วทำไมพี่ไม่มองจากทางบ้านของครับก็เข้าใจก็คือผมมาทักก่อนไงถูกไหมก็คือมาทักก่อนว่าเออในเมื่อไม่มีกล้องแล้วจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเออวันนี้แบตผมหมดนะแต่ก็ทำยังไงได้ต้องโดนสั่งมาถูกไหมเราต้องปฏิบัติหน้าที่เราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านรองท่านรองคือปกติที่ทุกคนเขาก็อยากทำนั้นมันพร้อมทุกอย่างเข้าใจงานนั่นแหละผมก็เข้าใจนะแต่คือระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกก็คือต้องระเบียบเป๊ะๆอย่างเดียวเลยที่ไม่มองเจตนาไม่ตามระเบียบคำสั่งแต่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละผมว่าตลอดเขาบอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่าตั้งท่านบอกว่าอย่าตั้งถ้าน้องต่อไปก็ตั้งไม่เป็นไรฮะต้องปรับเปลี่ยนได้ไม่มีหาไม่บอกชื่อบอกท่านรองเลยท่านรองคือแค่ว่าคือผมบอกว่าโอเคความไม่พร้อมเนี่ยความไม่พร้อมเนี่ยความไม่พร้อมแต่ไม่ใช่ว่าความไม่พร้อมเนี่ยในฐานะว่าเจ้าที่เขามีการเขาตั้งการตรวจดูสถานการณ์ในป้องกันปราบปรามยากรรมเนี่ยเราก็ควรที่มองในเรื่องเจตนาด้วยถ้าไม่มีเลยแล้วก็มีลักษณะอำพรางซ่อนเร้นมีเจตนาที่จะเรียกรับใช่ไหมเรามาครั้งแรกเราถามไม่ได้ตรวจฉี่ไหมผมไม่ได้ตรวจฉี่เพราะตรวจตามปกติมีผลการบันในทุกอย่างผมบอกว่าเราควรที่มองในนั้นเพราะเจ้าที่เขามาทำงานกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวเขานี่นี่นะนี่คือผมบอกว่าเป็นคนทำลายครับก็คือว่าแล้วถามว่ากล้องบางทีมันไม่ครบบ้างแต่มันถามว่ามันก็ห
้าท่านอยากตรวจสอบย้อนหลังหรือตรวจสอบความถูกต้องไงท่านก็ดูได้หรือถามดูว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ไหมท่านก็ถามดูมันก็ไม่มีแล้วถามว่าก่อนหน้านี้มีผลการบัตรอะไรไหมผมก็บอกว่าล่าสุดเพิ่งจับไปก็มีอยู่ผมบอกว่าเฮ้ยแล้วเจ้าที่ที่เขาทำงานบ้างเนี่ยเราไม่มองให้กำลังใจหรือส่งเสริมเขาบ้างเลยหรือถ้าอย่างมันก่อนที่ผมมาตั้งด่านแล้วก็ไม่มีการไม่มีการตั้งด่านไปแล้วยาปืนที่ได้ไปก่อนถูกต้องครับนั่นถูกต้องครับแล้วถามว่ากล้องโอเคท่านจะพยายามย้ำว่าเฮ้ยมันไม่ครบนี่ถามว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์ 100% หรอกแต่ว่าผมก็พยายามทำเต็มที่ด้วยงบประมาณของตำรวจบ้างงบส่วนตัวด้วยอันนั้นผมก็ที่ผมมันอะไรอ่ะผู้บัญชาก็คือว่าก็คือการต้องจัดสรรหาด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเราก็พยายามให้เพียงพอแต่ยืนยันว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอแน่นอนแล้วไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อะไรครับครับผมโอเคแล้วก็ตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้สุดยอดครับท่านครับอันนี้นะท่านสารวัตรในการที่ผมลงมาอย่างนี้นะพอมาเจอจุดตรวจให้ผมพากันลงเจตนาก็ไม่ใช่ว่าจะมาหาเรื่องหาราวนะก็คือมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกผมยินดีสนับสนุนครับนะยินดีสนับสนุนพวกผมไม่ใช่ว่าอุ้ยตั้งด่านไม่ถูกนะไม่ใช่พวกผมไม่ได้ห้ามตรงนั้นนะแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะมีด่านดีไหมมันดีครับมีด่านดีมันดีมันเป็นสังคมการตรวจสอบมีการตรวจสอบทุกระดับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็อย่างเจ้าที่ตำรวจเราก็พร้อมที่จะรับการตรวจสอบคือถ้าเราไม่ยืนอยู่หลักสุจริตไร้ข้อกันมันไม่กล้าพูดหรอกมันเก่าๆมันไม่ได้แล้วผมไม่กล้าแบบเก่าๆไม่ได้แล้วไม่กล้ามาทำมาพูดหรอกไอ้ตอนนี้ถามจริงว่าสภ.แหลมฉบังเนี่ยไอ้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราขาดอุปกรณ์อะไรบ้างครับท่านรองเราขาดอุปกรณ์อะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างถามถึงเดี๋ยวผมจะรับไปกับครูไอ้ตรงที่แจ้งกับครูนะบอกผมได้นะบอกได้บอกได้นะเดี๋ยวผมถึงเลยครับทำดีก็ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคไม่ผมได้เลยได้เลยฮะก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็ไม่มีอะไรมากไม่คืออยากให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติเรียบร้อยนะฮะไปสว่างสว่างประชาชนเข้ามาไม่ใช่ว่าแค่แหลมฉบังทุกที่อันนี้ยังทั่วไทยไปเจอผมก็ต้องงงต้องสอบถามเป็นเรื่องธรรมดาโอเคทางนู้นน่ะได้ค่ะทางนู้นได้แต่ทางนี้มืดค่ะยังไงหนูก็ยืนยันว่ามืดอยู่นี่ยังสู้มืดอยู่ข้างล่างธรรมดาเลยพี่แบบมันก็ต้องมีมืดบ้างสว่างบ้างไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเรามีไม่ใช่ว่าจะสว่างแค่มีดูนี่ไม่ใช่เราพูดอย่างนี้เป็นถูกใจไม่ใช่คือหมายถึงว่าฝั่งนู้นมันก็สว่างนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามืดตรวจสอบตรวจสอบจริงไม่มีเรื่องอันนี้ความเป็นจริงความถูกต้องของกฎหมายว่าเอกสารอะไรได้มาถูกต้องก็ไม่คะไม่ได้อะไรแล้วเอกสารนี้แบบคืออันนี้ขาดอะไรรถผมอ่ะคือมันขาดพรบมา3ปีอ๋อไม่ได้ต่อพรบครับผมก็โดนปรับมาแล้วโดนปรับไปแล้วทีนี้ยังไงต่อเดี๋ยวขอถ่ายด้วยนะโอเคโอเคครับขอสื่อได้นะโอเคครับป้าไปเลยครับพี่ป้าไปเลยป้าไปเลยดีที่ป้าไปเลยเราลูกผู้ชายฮะลูกผู้ชายป้าไปลูกผู้ชายฮะกล้าได้กล้ารับเอาว่าไปเลยครับโดนอะไรคือรถผมเนี่ยคือเพื่อนผมออกให้อ๋อเพื่อนซื้อให้ครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องแบคลิสเอาตรงซื้อไม่ได้ครับทีนี้รถผมก็จ่ายผ่อนหมดแล้วผ่อนหมดแล้วครับผ่อนหมดแล้วทีนี้วันนั้นผมเคลียร์เกณฑ์ในรถผมรถผมอ่ะมันเอกสารอะไรผมเคลียร์ขยะในรถแหละแต่พอดีเอกสารตรงนั้นมันโดนเอาไปทิ้งอ๋อจับไปทิ้งด้วยใช่ทีนี้พอจะไปโอนรถเอ้าไอ้ที่มันเป็นสำเนาจดทะเบียนอ่ะมันหายไปมันคัดใหม่ได้ก็ผมพยายามติดต่อกับทางโตโยต้าเลยนะโตโยต้าเลสซิ่งเลยก็ติดต่อไปหลายรอบครับก็ยังไม่ได้ทีนี้เขาไม่ให้ผมติดต่อเขาจะให้เจ้าของรถถูกต้องครับเจ้าของรถใช่ใช่เจ้าของรถทีนี้เขาก็เลยว่าเขาบอกว่าผมเป็นวิชาชีพหรือเปล่าก็แอบอ้างอะไรประมาณนี้แหละก็ใช่ครับไม่มีเอกสารยืนยันแล้วตอนนี้ติดต่อเจ้าของรถได้ไหมครับ
าทำงานอยู่ครับที่โทรไปเขาทำงานอยู่อ๋อก็เจ้าของมายืนยันตอนนี้ทางเอกสารอะไรแสดงไม่มีขับรถคันไหนมาฮะขับรถคันไหนมาเนี่ยรถสีแดงคันนี้ก็ต้องให้เจ้าของเข้ามายืนยันนะฮะแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ผมก็โทรไปแล้วแต่ตำรวจเขาไม่รับสายเขาไปรับว่าให้เจ้าของยืนยันเจ้าของมายืนยันไงเจ้าของไม่รับสายใช่ไหมตำรวจเขาไม่รับทำไมไม่รับอ่ะไม่รู้เขาบอกไม่รับอะไรเขาใครคนไหนไม่รับอ่ะผมก็โทรหาหมดแหละผมก็เอาให้ดูหมดแหละแต่เขาบอกว่าไม่รับผมเลยว่าตรวจสอบได้รถคันนี้มันเคยก่ออาชญากรรมมาไหมมันมีปัญหาประวัติไม่ดีไหมอะไรประมาณนี้ตำรวจเขาสามารถตรวจสอบได้ทันทีเลยตอนนี้ให้ตรวจสอบแต่เรื่องของเป่าแอลกอฮอล์ผมก็เกินจริงเราเกินแอลกอฮอล์ด้วยอ๋อโอเคลูกผู้ชายยอมรับทีนี้ผมก็เลยว่าก็อย่างที่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมเคยบอกว่าอย่างที่เราเห็นกันเนาะครับคุณมาตั้งด่านอยู่นี่โอเคเข้าใจแล้วล่ะโอเคขอบคุณมากเหมือนกับเจตนาไม่ดีอ่ะตอนนี้ก็ให้เจ้าของรถเขามายืนยันเขาจะมาไหมตอนนี้เจ้าของรถเขาจะมายืนยันไหมครับผมติดต่อโทรไปแล้วโทรไปแล้วครับแต่ตำรวจเขาไม่รับตำรวจเขาไม่รับเนี่ยผมก็อยู่เนี่ยผมจะกลับบ้านแล้วติดต่อไปหาเจ้าของรถแล้วตัวของรถโทรมาแล้วโทรมาหาตำรวจแล้วตำรวจไม่รับสายแต่ตำรวจไม่รับสายเดี๋ยวทำไมอ่ะเดี๋ยวเชิญท่านรองนิดนึงครับสรุปแล้วคือเขาอยากให้ไม่มาให้มาที่นี่ให้มายืนยันคือเขาแค่อยากให้เจ้าของรถยืนยันได้ถูกต้องเจ้าของรถครับเดี๋ยวคุณท่านรองก่อนเดี๋ยวคุณท่านรองก่อนครับรับสายแล้วน้องๆเมื่อกี้นี่ไอ้เจ้าของรถโทรมาใช่ไหมให้เจ้าที่ไม่รับสายใช่ไหมครับใช่ไม่รับสายผมก็มันไปยืนยันใช่ไหมครับผมให้ทุกคนว่าเจ้าของรถโทรมาแล้วแต่เขามีคนไม่มีคนรับไม่มีคนรับใครไม่รับเหรออ้าวผมก็บอกทุกคนว่านี่เจ้าของรถโทรมาแล้วผมติดต่อเจ้าของรถนี้แล้วแล้วเจ้าของก็ยืนยันว่ารถคันนี้เป็นของเขาก็ได้โทรศัพท์ให้ทํางานต่อครับก็รอก็อย่างที่สวัสดิ์บอกว่าถ้าเราโทรหาเจ้าของรถอะไรเงี้ยก็ให้เปิดลําโพงดูเลยว่าเราอ่ะได้มายังไงสวัสดิ์เมื่อกี้เค้าโทรมาแล้วฮะโทรศัพท์คือแล้วมีคีย์บาร์เค้าโทรเป็นลูกน้องจ้ะโทรใหม่ดิส่วนตัวเนี้ยเรื่องป้ายภาษีอะไรก็ดีตัวนี้มันเป็นคอมบิทครับพี่นายครับพี่นายครับถูกต้องครับพี่นายเราดำเนินการปรับได้อยู่แล้วบ้านประมาณคือเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ของทั้งเรารอรถยนต์รถยนต์ไม่เกี่ยวเดี๋ยวให้ไม่เดือนแต่เราต้องการรีเช็คก็เดือนก่อนก็โดนฝั่ง500เขาบอกว่าขอให้ดำเนินการอยู่นะครับโอเคครับที่ว่าเดี๋ยวต้องลองเคลียร์ให้น้องเขาเอาไงบ้างก็ก็ลองครับอ่ะขอทดลองคุยขอทดลองเคลียร์เรื่องนี้ให้ทำงานโอเคกันที่มาดูมาอะไรมาตรวจสอบครับถ้าไม่ตรวจสอบครับนำเสนอได้แต่ว่าแต่ก็อยากให้นำเสนอด้วยว่าสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจเขาทำไปเพื่ออะไรยังไงมีผลการบัตรยังไงก็อยากให้นำเข้าใจครับทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนั่นเองเข้าใจครับก็อยากให้โอเคครับนำเสนอตรงนี้ด้วยครับก็ขอขอบคุณท่านรองนะท่านรองขอขอบคุณท่านรองมันโอกาสนี้นะขอบคุณท่านรองโอเคครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่หนุ่มขอลงสายแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนำเสนอได้ทุกมุมแล้วนะฮะขอให้เพียงนี้ก่อนโอกาสหน้านำเสนอก่อนโอเคครับสวัสดีครับครับ